บอกของตัวเองครับมีใครเล่นเกมเป็ดจิ้มบ้านแล้วป่ะเป็ดจิ้มบ้านเป็ดเจ้าปัญหาอะไรก็รู้เล่นแล้วนะครับใครเล่นแล้วเล่นแล้วก็เล่นอีกนะครับคราวนี้เล่นอีกก็วางตัวเองอยู่ในบทบาทที่เหมาะสมกับการได้ประสบการณ์ดีๆกับเพื่อนโอเคไหมโอเคครับใครที่ยังไม่ได้เล่นฟังกติกาครับโจทย์เนี่ยที่นั่งกันอยู่เนี่ยบนบอร์ดเนี่ยคือทีมเดียวกันนะเข้าใจไหมครับสิ่งที่พวกคุณต้องทำเลยก็คือช่วยกันไม่ให้เป็ดชิงบ้านไปให้ได้นานที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณนั่งอยู่คือบ้านบ้านของคุณเป็ดเขาจะมาชิงบ้านของคุณไปเพราะฉะนั้นคุณต้องไม่ให้เป็ดมาชิงบ้านไปเดี๋ยวถ้ามีเป็ดนะครับเป็ดเขาก็จะเดินไปมันจะมีบ้านว่างอยู่หลังนึงเห็นไหมเห็นปะครับเป็ดเขาก็จะไปเดินแต่ชีบ้านที่บ้านนะครับสมมติว่าเป็นเด็กไหมเด็กเดินสิ่งที่พวกคุณต้องทำคืออะไรเราไม่ได้รู้ครับทำไมก็อยู่เฉยๆก็เป็ดก็ชีบ้านไปอ๋อลองดูไหมป้องกันไม่ให้เป็ดลองดูอ่ะเดินแล้วยึดบ้านได้มีอย่างนั้นได้ไหมพี่อ้าวงั้นเดี๋ยวเราสู่กติกาก่อนละกันตอนแรกคุณก็จัดตัวอย่างให้ดูซะหน่อยกติกาคือ1ห้ามยุ่งกับเป็ดห้ามโอนตัวเป็ดห้ามทำลายเป็ดเด็ดขาดต่อให้มันใส่เป็ดแค่ไหนก็ห้ามยุ่งโอเคไหมข้อที่2ห้ามทำแบบตัวตึงเมื่อกี้ย้ายบ้านไม่ได้นะครับอยู่บ้านสองหลังพร้อมกันในเวลาเดียวกันก็ไม่ได้บางทีมันเนี่ยอย่างเงี้ยบ้านมันใกล้กันใช่ไหมเขาอยู่หลังนี้เขาอยู่หลังนี้ก็ห้ามทำโอเคไหมออกจากบ้านแล้วออกเลยแล้วไหมครับลุกแล้วเนี่ยปรากฏว่าบ้านว่างเนี่ยมีเพื่อนมาแล้วแต่เราลุกออกจากบ้านแล้วนะห้ามกลับบ้านเลยแต่ต้องหาบ้านอื่นอยู่หาบ้านได้แต่ก็ในป่านั้นเฉยๆในรอบนั้นเฉยๆในรอบแต่ไหมแต่รอบอื่นก็บ้านก็สามารถกลับได้แล้วโอเคไหมเห็นไหมสมมตินะเริ่มก่อนนะเล่นก่อนนะไปรอบตัวอย่างนะถ้าจะเดินไปนั่งไปบ้านหลังนั้นนะพวกคุณจะยืนไปนั่งจะนอนจะอะไรก็พวกคุณต้องเลือกเอาเองพร้อมนะครับหนึ่งสองสามเดินพวกคุณจะเล่นอย่างนี้จริงจริงแขนหนึ่งครับเราเลย
ขออนุญาตครับโอเคไหมไม่มีใครนะเดี๋ยวเราจะลองเล่นดูแล้วเดี๋ยวเราให้มาตั้งเป้ากันนะครับเดี๋ยวให้พี่เขียวเป็นเป็ดด้วยเดี๋ยวตั้งเป็นเป็ดด้วยผัดกันเชิญคุณจะยืนคุณจะนั่งแล้วแต่ยืนเยอะอ่ะเหรอเดี๋ยวเราจะเริ่มจับเวลาเลยเดี๋ยวตั้งนี้จะจับเวลานะครับเป็ดตัวเดียวเดี๋ยวถ้าเป็นเป็ดก่อนพร้อมครับจะเหนื่อยนะแล้วเป็ดก็จะเป็นเป็ดเขียวดูดูกันอีกครั้งนะสิบวินาทีครับสิบวินาทีอย่าให้บ้านใกล้เป็ดอ่ะรอบมือครับเมื่อกี้สิบวินาทีคิดว่าพวกคุณจะทำได้กี่นาทีตั้งเป้านะ3นาทีเมื่อกี้เราบอกใช่ป่ะเมื่อกี้บอกอะไร30วินาทีน้องกินเดี๋ยวกินท้าทายตัวเองนะครับท้าทายตัวเองอย่าเที่ยว